ทุกคนข้อที่13ครับมาค่าของ10กาลัง10บวก10กาลัง11หารด้วย11กำลัง10มีค่าเท่ากับข้อใดช้อยมี10กำลัง9คูณ10กำลัง10 10กาลัง11อะไรมัเต็มไปหมดเลยนะทุกคนครับถามก่อนลูกศิษย์พี่ตอบพร้อมกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเห็นไหมพี่จะไม่อยากให้น้องจําสูตรอะไรเยอะแยะนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือ เรื่องอะไรครับน้องเรื่องอะไรเห็นโจทย์ปั๊บต้องรู้เลยว่าเรื่องอะไรนะครับทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเลขแล้ะเลขหนักมากเลยครับเลขยกเลขยกกําลังครับนี่ทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องเลขยกกําลังนะครับนะเอออันนี้มุกล็อกครับน้องนะไม่ไม่ขำไม่เป็นไรครับนะมุกล็อกเลขยกกาลังนะครับเลขหนักมากเลยนะเลขยกกําลังนะครับนะถ้าไม่หาค่าไปเลยนะครับนะทุกคนครับเลขยกกําลังครับนี่คือเรื่องเลขยกกําลัง พราะคุณครูต้องทํำยังไงบ้างครับข้อนี้ก็ต้องมานั่งแอบดูแล้วว่าเอ๊ะมันจะบวกกันยังไงเนี่ยทุกคนครับทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมฮะสิบกำลังสิบตรงนี้สิบกำลังสิบเอ็ดคำถามครับใครทําได้ตอบมาเลยนะคําถามครับสิบกำลังสิบมีสิบอยู่กี่ตัวอ่ามันคงตลกแล้วชีวิตนี้สิบกำลังสิบก็ต้องมีสิบสิบตัวใช่ไหมคูณกันนะต่อไป สิบกำลังสิบเอ็ดก็ต้องมีสิบคูณกันกี่ตัวสิบเอ็ดตัวจริงปะทุกคนครับข้างหน้ามีสิบสิบตัวข้างหลังมีสิบสิบเอ็ดตัวนะครับถ้าเป็นเรื่องเลขยกกมหลังเราต้องสามารถจัดรูปเป็นครับน้องอันนี้น้องต้องดึงตัวร่วมเป็นครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับทุกคนดูตรงนี้นะสีเขียวตรงนี้มันฐานมันเป็นสิบเอ็ดครับแต่ถ้าน้องไปเจอแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเพื่อไขข้อข้องใจนะครับ สิบกำลังสิบบวกกับสิบกำลังสิบเอ็ดนะครับแล้วหารด้วยสมมุติวันสอบตรงนี้เป็นสิบกำลังสิบแบบนี้สมมติทุกคนดูความต่างเมื่อคู่นะนะดูความต่างเมื่อคู่นะครับเมื่อคู่ฐานตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะครับแต่ณนะข้อนี้พี่ก,กำลังบอกว่าอ้าวและถ้าเจอเป็นฐานเดียวกันนะทุกคนครับถ้าเป็นฐานเดียวกันแบบนี้ง่ายไหมตอบพี่หน่อย <Yeah. S 2> ถ้าเป็นฐานเดียวกันแบบนี้ง่ายไหมครับนะ พิมคาตอบมาหน่อยครับถ้าเป็นฐานแบบนี้ net, แบบเดียวกันวันนี้ง่ายหรือไม่ง่ายนะครับนะง่ายหรือไม่ง่ายพิมมาหน่อยครับง่ายหรือไม่ง่ายทุยอะไรว่าง่ายหรือไม่ง่ายแล้วง่ายหรือไม่ง่ายนะครับง่ายกดหนึ่งครับง่ายกดหนึ่งฮะไม่ง่ายกดสองครับไม่ง่ายกดสองอ่ะง่ายหรือไม่ง่ายถ้าเป็นแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายนะถ้าเป็นแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายตอบมาหน่อยครับพี่อยากอยากอยากรู้ความคิดพวกเรานะครับอยากรู้ คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะอยากอยากอยากเข้าใจนะครับนะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายพิมพ์มาหน่อยครับง่ายกดหนึ่งครับไม่ง่ายกดสองคนระับโอเคง่ายใช่ไหมง่ายเพราะอะไรครับฐานมันเหมือนกันคุณครู เร,เราเตรียมตัวกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าเรื่องเลขยกกําลังเนี่ยข้อนี้มันง่ายเพราะว่าฐานมันเหมือนกันเยี่ยมมากครับครูครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่รู้กดอะไรครับนะไม่รู้นั่งเฉยไหครับครูแบงค์ครับค,บครูบคแบงค์บอกไม่รู้กดอะไรครับคือข้อที่เราทาอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองมันเป็นเลข11ครับครูครับมันเป็นเลข11ใครเพิ่งเข้ามาดูไว้นะมันเป็นเลข11แต่ที่พี่ยกตัวอย่างว่าท่านเป็นเลข1ิมันง่ายไหมง่ายครับน้องก็จับแยกเศษส่วนตรงนี้เป็น10บกาลัง10 บวกกับจับแยกเศษส่วนครับตัวนี้ไปหารตัวนี้ตัวนี้ไปหารตัวขวานะครับก็กลายเป็น1ิบกาลังสิบอหารด้วย1ิบกาลังสิบแบบนี้นะถ้าฐานเหมือนกันมันง่ายตัวนี้ตัดกันปั๊บปั๊บเหลือหนึ่งะเหลือหนึ่งบวกกับตรงนี้คุณครูครับเดี๋ยวเขียนสวยๆหน่อยตรงนี้คือสิบกาลังสิบคุณครูดูตรงนี้ฮะสิบกำลังสิบเอ็ดหารสิบกำลังสิบทุกคนเคยท่องใช่ไหมฮะเศษส่วน ฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันฟังใหม่นะฐานเหมือนกันนี่ฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันอ่าน้องแบงค์ดีมากฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่แอบเอา11กับ10มาลบกันครับ11กับ10มาลบกันมันได้1ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้มันต้องเป็น10กําลัง1นึ่งใช่ปหสิบกำลังหนึ่งนะฮะสิบกำลังหนึ่งก็ได้สิบนะครับสิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดนั่นหมายความว่าสรุปเลยนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าฐานมันเท่ากันหมดมันง่ายมันไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับชีวิตเราจะง่ายมากเลยนะแต่วันนี้ที่เราทำอยู่ตอนนี้คุณครูใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะพี่ขอยุยาตลบก่อนนะทุกคนดูฮะฐานเป็นสิบฐานเป็นสิบแต่พอตัวส่วนฮะหารด้วยสิบเอ็ดครับฐานมันเป็นสิบเอ็ดครับ น้องจะมานั่งแยกแบบนี้ไม่ได้แล้วสิบกาลัง10บหารด้วย11บเอดกลังสิบบวกกับ1ิบกาลังสิบอ็ดหารด้วยสิบเอ็ดกลังสิบหารแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะฐานมันไม่เท่ากันนะครับบางคนบอกอ้าคือคืนแล้วกันเดี๋ยวมันก็เท่ากันไม่ได้นะครับน้องนะฮะคือคืนไม่ได้คุณครูครับคือคืนนี่ตีตายเลยแล้วครับนะบางคนบอกคือคืแล้วกันนะนะถั่วแล้วกันค่ะจันย์คับไม่ได้นะครับน้องถั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูครับข้อนี้เราก็ต้องมีวิธีอื่นครับเราต้องใช้หลักคณิตศาสตร์มาช่วยหลัักคคืออะไรรบ คนดูนะครับอันนี้ไม่ได้ใบเลยดูนะไม่ได้ใบเลยอันนี้สิบกำลังสิบอันนี้สิบกำลังสิบเอ็ดนะครับตัวหน้ามีสิบอยู่สิบตัวตัวหลังมีสิบอยู่สิบเอ็ดตัวเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับตัวร่วมคืออะไรนะครับชื่อตรงตัวไหมตัวร่วมคืออะไรตัวนี้มีสิบตัวตัวนี้มีสิบเอ็ดตัวตัวร่วมก็คืออะไรฮะตัวร่วมคืออะไรฮะก็คือสิบกำลังสิบจริงไหมเราต้องดึงสิบตัวนั้นออกมานะครับ เพราะฉะนั้นเราจะดึงได้เป็นแบบนี้ครับเป็นสิบยกกําลังสิบนะครับนี่ตัวหน้าพอดึงออกมาปั๊บตรงนี้มีสิบกำลังสิบอยู่แล้วดึงออกมาจะเหลือหน 1, ึ่งฮะบวกกับตัวหลังครับเครื่องหมายตามกันเลยนะถ้ามันบวกก็บวกนะครับถ้ามันลบก็ลบนะครับแล้วแต่เครื่องหมายนะตรงนี้นะถ้าวันสอบมันลบใส่ลบนะครับวันนี้มันบวกเนาะวันนี้มันบวกใส่บวกนะครับนะตรงนี้มีสิบกำลังสิบเอ็ดครับมันคือสิบ กำลังสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวน้องดึงออกมาแล้วสิบตัวแสดงว่าตรงนี้เหลือสิบกำลังหนึ่งใไหมนี่คือการดึงตัวร่วมใครไม่เข้าใจเงยหน้ามาตรงนี้ครับอาจารย์ขาอธิบายดึงตัวร่วมหน่อยได้ไหมทุกคนครับใครไม่เข้าใจเงยหน้าตรงนี้นะไม่เข้าใจเงยหน้ามาตรงนี้เช่นครับตรงนี้เป็นอ่าสาม x กำลังสองบวก x ็ทุกคนดู สาม x กำลังสองบวก x เห็นตัวร่วมไหมคุณครูครับฮัลโหลเห็นไม่เห็นตอบอยู่ในใจพอไม่ต้องพิมพ์มานะครับนะเดี๋ยวพี่อ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ทันครับนะเห็นไม่เห็นตัวร่วมอะไหนว่าตัวร่วมอาจารย์ทุกคนครับถ้าพี่ใส่หนึ่งตรงนี้เข้าไปชีวิตน้องจะง่ายขึ้นไหมครับใส่หนึ่งตรงนี้เข้าไปชีวิตน้องจะเหมือนสว่างทางอุโมงค์สว่างเลยทุกคนนะข้างหน้าน้องจะเป็น x กาลังสองมี x สองตัวอันนี้เป็น x กาลังหนึ่งครับ มี x ตัวหนึ่งนั่นแหละตัวร่วมครับ x กําลัง2คือ x สองตัว x กําลัง1คือ x ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มีสองตัวตัวนี้มีหนึ่งตัวแล้วก็ดึงออกมาได้ตัวหนึ่งนี่เขาเรียกว่าตัวร่วมนะตัวร่วมนะครับนะเพราะนั้นเราก็ดึงออกมาครับอ่าแล้วดึงมามันจะเหลืออะไรครับท่านคะเอาเครื่องหมายก่อนได้บวกแน่นอนตามโจทย์มันบวกก็บวกนะครับตรงนี้เป็น 3x กําลัง2ก็ต้องเหลือ 3x แล้วดึงออกไปตัวหนึ่งแล้วนะต่อไปครับ ตัวนี้ x ก,กําลังหนึ่งดึงออกไปแล้วไม่เหลือใครต้องเหลือหนึ่งนี่คือวิธีการดึงตัวร่วมนะครับใครดึงตัวร่วมไม่เป็นไปฝึกซะนะครับนะอ่ะพี่ขอยัดข้ามนะเรื่องการดึงตัวร่วมนะครับนะอ่ะเพราะฉนั้นตรงนี้ข้างบนเราดึงตัวร่วมได้แล้วครับหารด้วยหารด้วยสิบเอ็ดกำลังสิบทุกคนครับแล้วหายใจลึกๆครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจบแล้วครับทุกคนครับนะชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วทุกคนนะฮะ พี่ถามน้องไม่ยากเกินไปใช่ไหมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวตรงเนี้ยฮะสิบกำลังหนึ่งคือสิบฮะสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับหายใจล,ลึกๆครับน้องหายใจ,ล,ยจล,ลึกหายใจลึกๆล้ตอบพี่หนึ่งบวกสิบเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับแสดงว่าแสดงว่าไม่มีใครเล่นกับกูเลยนะแสะดงว่าแสดงว่า ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะครับมันคือสิบเอ็ดใช่ไหมครับตรงนี้มันคือสิบกาลังสิบนะคูณอยู่กับสิบเอ็ดใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็หารด้วยสิบเอ็ดกลังสิบใช่ไหมฮะทุกคนนะได้ไหมครับถึงตรงนี้เนี่ยพอได้ไหมฮะทุกคนต้องใช้ความรู้หลายๆเรื่องนะครับทุกคนแล้วจําไว้เลยนะพี่บอกไว้เลยนะใครที่นั่งฟังวันนี้นะครับแล้วฝากบอกต่อ,ตอเพื่อนด้วยอาจารย์ค้าไม่มีสูตรลัดเลยคะ่ะ มีเดี๋ยวพี่ให้แน่นอนนะครับนะข้อไหนมีสูตรลัดเดี๋ยวพี่ให้แน่นอนแต่คณิตศาสตร์น้องอย่าถามหาสูตรลัดครับใครเคยสอบตอบพี่หน่อยครับพิมพ์ลงมาเลยก็ได้นะครับวันสอบสูตรลัดใช้ได้ไหมพิมพ์มาเลยครับให้น้องๆเขารู้หน่อยนะวันสอบสูตรลัดใช้ได้ไหมใครไปสอบตอบหน่อยครับใครเคยไปสอบมาตอบหน่อยอวันจรงิงสูตรลัดใช้ได้ไหมวันจรงิงนะครับถ้าใครพิมพ์มาแล้วจะรู้เลยว่ามันใช้ไม่ได้หรอก สูตรลัดบรรทัดเดียวไม่มีจริงครับน้องนะสูตรรัดบรรทัดเดียวไม่มีจริงข้อนี้สูตรลัดทุกข้อไม่มีหรอกนี่มีคนยืนยันแล้วน้องปีห้าดูไว้เลยนะวันจริงเนี่ยสูตรรัดเนี่ยมีสักห้าสิบข้อเนี่ยจะใช้ได้สามข้อถึงหรือเปล่าพี่บอกเลยถึงหรือเปล่าวันจริงนะเอาแล้วใช้อะไรครับอาจารย์ครับความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆครับวันจริงใช้ความรู้ล้วนๆคุณดึงตัวร่วมเป็นไหม คุณรู้จักคุณรู้จักไหมว่าดึงตัวร่วมเป็นยังไงนะครับรู้จักเลขยกกําลังไหมนี่คือสิ่งที่เขาอยากวัดคนที่จะสอบรับราชการครับโดยประสบการณ์ของพี่นะครับที่ติวมาไม่รู้จะก,กี่ปีแล้วเนี่ยพี่เห็นโจทย์มาเยอะมากๆครับ <c oughs> วันสอบจริงข้อสอบคณิตศาสตร์4ี่สิบข้อนะรอบนี้สี่สิบข้อนะครับสี่0ิบห้าสิบเนี่ยมีแน่นะเราจะใช้สูตรลัดได้ประมาณไม่สามข้อเต็มที่สามสี่ข้อนะครับแต่ถามว่าเรารู้จักเลขยกกำลังไหมบางคนไม่รู้จัก ตีสูตรลัดสูตรลัดโอ้สูตรลัดมันทับเดียวโอ้โหสูตรลัดเยี่ยมเลยพอไปเจอข้อสอบจริงไม่มีหรอกครับอคณิตศาสตร์ใช้การคิดวิเคราะห์ครับถูกต้องครับน้องไอ้นะถูกต้องเลยหลายคนพิมพ์มานะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับนะตายเป็นแถวครับอาจารย์คือหลายคนบอกว่าเราจะเสียเปรียบพี่บอกไม่เสียเปรียบหรอกนะครับเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ดีนะฮะแต่สูตรลัดก็มีเดี๋ยวพี่ให้นะครับสูตรลัดก็มีนะมันต้องใช้ได้บ้างแหละนะครับนะต้องเก็บคะแนนได้บ้างนะครับนะทุกคนครับมา ต่อครับต่อครับแล้วมันจะทําไงต่อคะอาจารย์คะนี่มันไม่เห็นจะทําไงต่อได้เลยทุกคนฮะสิบเอ็ดตัวนี้มันกําลังหนึ่งใช่ไหมพี่เขียนงี้น้องชื้นใจขึ้นเยอะหรือยังทุกคนฐานเป็นสิบเอ็ดฐานเป็นสิบเอ็ดม่ยากเกินไปใช่ไหมครับทุกคนครับสิบเอ็ดยกกําลังหนึ่งหารด้วยสิบเอ็ดยกกาลังสิบครับฐานเหมือนกันยัง ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาทําไมกันครับลบกันเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ10กําลัง10ตรงนี้ฮะนี่ฮะฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับทุกคนจะได้เป็น11ยกกาลัง1ลบ10ฮะแล้วถ้าใครคิดไวๆทุกคนฮะ1ลบ10มันคือลบเท่าไหร่ทุกคนมันคือลบ9าฮะเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือ10กําลัง10คูณกับ11ยกกาลังลบ9ครับตอบช้อยข้อที่4ฮะฝนฟับเลย